เดี๋ยวให้คุณนทัทมน์พาไปดูโครงการสัมมนาในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกช่วงนี้เนี่ยพอหลังจะเปิดประเทศแล้วเริ่มมีการจัดประชุมมีการสัมมนา เริ่มมีการรวมกลุ่มในการที่จะประชุมสัมมนาสาระสําคัญทางวิชาการดีๆด,ด้วยนะคะเดี๋ยวพาผู้ชมมาดูโครงการดีๆที่จัดขึ้นนะคะเป็นโครงการสัมมนา,าการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาแล้วก็ปัญญาแผ่นดินองค์การมหาชนเป็นภาคเหนือตอนล่างนะคะเพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนสู่โครงการเป็นสถาบันภูมิภาษาแล้วก็ปัญญาแผ่นดินค่ะ ที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกนะคะทางด้านของท่านอาจารย์นวรัตพงศ์ไพบูล์ค่ะคณะอนุกรรมคณะข,ขอภัยค่ะคณะอนุกรรมธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมในคณะกรรมธิการแล้วก็าศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภารวมไปถึงศิลปินแห่งชาติท่านเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและก็ปัญญาแผ่นดินองค์การมหาชนในภาคเหนือตอนล่างนะคะ เนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยโลกของเรากําลังประสบกับภาวะวิกฤตสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทุกชาติแล้วก็ทุกภาษาซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนเนี่ยต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านค่ะซึ่งทางสถานศึกษาเองเนี่ยก็ต้องปิดการเรียนการสอนห้องสมุดก็ต้องปิดให้บริการทําให้สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือพิมพ์นิตยสารเนี่ยทยอยปิดตัวลงกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็ส่งผลกระทบต่อทั้งนักเขียนนักหนังสือพิมพ์แล้วก็ผู้ที่ทํางานในวงการสื่อสิ่งพิมพ์นั่นเองค่ะ สำหรับสำนักพิมพ์เนี่ยโรงพิมพ์สำหรับประเทศไทยเนี่ยยังคงขาดองค์กรที่รับผิดชอบดำเนินการเรื่องระบบหนังสืออย่างครบวงจรในการพัฒนาการอ่านการเขียนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบการพัฒนาระบบหนังสือตอนนี้ค่ะจึงไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสังคมของการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ได้ในตอนนี้นะครับทางคณะอนุกรรมธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมค่ะค่ะแล้วก็ทางเรื่องของคณะทำงานเนี่ยก็จะจัดทำการ พิจารณาศึกษาแนวทางในการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดินในคณะกรรมาการาศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภานะคะก็จะมีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดินองค์การมหาชนภาคเหนือตอนบนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านปัจจัยเงื่อนไของค์ประกอบแล้วก็ทิศทางในการขับเคลื่อนสู่การ เป็นสถาบันภูมิภาษาปัญญาแผ่นดินองค์การมหาชนที่จะเป็นองค์กรที่บริหารจัดการระบบหนังสือทั้งระบบตั้งแต่นักเขียนหนังสือนะคะทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็สื่อดิจิทัลกระบวนการผลิตเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเข้าถึงหนังสือได้รวมทั้งการแปลวรรณกรรมจากไทยสู่สากลพร้อมกับรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลทางดิจิทัลในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมจากศิลปินศิลปวัฒนธรรมทุกแขนง ทุกระดับที่เป็นภูมิรู้ภูมิปัญญาแผ่นดินนะคะแล้วก็เป็นการหาฐานข้อมูลในการเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสารส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณค่าและความยั่งยืนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องการสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีผู้เข้าร่วมจํานวน80คนด้วยกัน รูปแบบการสัมมนาก็ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษการนําเสนอการระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มในเวทีการสัมมนาซึ่งมีทั้งหมด3กลุ่มก็ได้แก่กลุ่มภูมิภาษาและวรรณศิลป์กลุ่มภูมิบ้านภูมิเมืองและกลุ่มภูมิปัญญาแผ่นดินโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประจําแต่ละกลุ่มเป็นผู้ที่คอยควบคุมดูแลการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะที่สภา ที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเราได้เริ่มดําเนินงานในเรื่องิงานความสําคัญของศิลปะวัฒนธรรมมาตั้งแต่เมื่อครั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปที่มีคุณหมอประเวศกับท่านอนันต์ปัญญาดชุนเป็นกรรมธิการปฏิรูปประเทศให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นไม่งั้นเราได้แต่พูดพูดกันแล้วก็รวบรวมข้อมูลกันเท่านั้นเองฉะนั้น ก็หวังว่าสภาวุฒิเนี่ยจะเป็นสภาที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นในอายุของของที่พวกเราจะดำรงอยู่นะครับในสองปีนียให้ได้ครับท่านนวรัชพงไพบูลนะคะท่านได้ฝากวรรณศิลป์ไว้ในแผ่นดินไทยมากมายนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับวรรณกรรมวรรณศิลป์ทางด้านของการเมืองนะคะท่านได้เขียนเอาไว้แล้วก็ได้แต่งบทกวีเอาไว้หลายต่อหลายชิ้นด้วยกันนะคะ ก็ยังคงติดตามกันต่อค่ะกับผลงานของท่านนะคะแล้วก็ยังคงให้การสนับสนุนด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการรวบรวมวรรณศิลป์ภาษาถิ่นปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นให้เก็บอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานของเราได้ดูกันต่อไปค่ะ